ย้อนเส้นทางรูม39จุดเริ่มต้นจากรวมวงคัฟเวอร์มุ่งสู่จุดสูงสุดความโด่งดังกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้แฟนเพลงใจหายหลังจาก Love Is Entertainment ประกาศสถานภาพของวงรูม39ว่าจะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้โดยมนและโอแว่นใหญ่จะยังคงอยู่ในสังกัดเดิมส่วนทอมอิสราจะแยกตัวไปทำผลงานเพลงเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดเดิมก็ทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงของวงนี้เสียดายกันไปตามๆกันสำหรับเส้นทางของวงรูม39เริ่มต้นจาก3สมาชิกทอมอิสรามนชุติมนและโอโอลานรวมตัวกันแสดงดนตรีที่ร้านอาหารเครื่องเทศณลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังอัดคลิปการแสดงดนตรีของตัวเองคัฟเวอร์เพลงลงใน YouTube จนเกิดกระแสโลกออนไลน์ก่อนที่บอยโกศิยพงษ์จะเห็นแววและได้ติดตามมาร่วมทำผลงานเพลงในนามรูม39ด้วยกันซึ่งมีที่มาจากหมายเลขห้องที่ทำงานด้วยกันโดยไม่ได้เซ็นสัญญากับค่าย Love East พร้อมกับออกผลงานเพลงแรกที่ชื่อว่าหน่วงในปี2554ซึ่งได้รับความนิยมจากแฟนเพลงอย่างมากและได้รับรางวัลเพลงแห่งปีจากเวที9 Entertain Award ครั้งที่5อีกด้วยจากนั้น Room 39ก็มีผลงานออกมาอีกมากมายเช่นรักใครไม่ได้อีกความจริง Restart อย่าทำให้ฉันคิดเป็นต้นซึ่งวงดนตรีอาจเป็นแนวเฉพาะกลุ่มที่ฐานแฟนคลับไม่มากแต่มีแฟนเพลงอยู่พอตัวก่อนที่จะมาโด่งดังแบบข้ามคืนทั่วทั้งประเทศรู้จักมากขึ้นหลังจากหน้ากากทุเรียนในรายการหน้ากากนักร้อง The Masked Singer ถอดหน้ากากออกมาเป็นทอมอิสราหนึ่งในสมาชิกของวงหลังจากนั้นวง Room 39ก็มีงานโชว์งานแสดงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพร้อมทั้งคว้ารางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีจากเวที9 Entertain Award ครั้งที่10ทั้งนี้ทอมยังมีออกมารับงานเดี่ยวของตนเองเป็นระยะซึ่งเคยเป็นที่จับตาของสื่อมวลชนมาก่อนหน้านี้โดยทั้ง3คนได้ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ทอมจะรับงานเดี่ยวแต่วงก็ยังคงไม่มีปัญหาใดๆต่อกันและยังคงทำงานวงเหมือนเดิมก่อนที่ในช่วงปี2561ที่ผ่านมาก็มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าถึงความสัมพันธ์ภายในวงและลือกันถึงขั้นวงจะแยกทางกันแต่ทั้ง3คนนั้นก็ยังคงออกงานในนามวงอยู่เป็นระยะจนถึงทุกวันนี้โดยเพลงสุดท้ายที่ออกในนามวงก็คือเพลงหากวันนั้นที่ปล่อยมาเมื่อกลางปี2561ที่ผ่านมาและล่าสุดค่าย Love East ก็ได้ออกมาแถลงการสถานะของวงอย่างชัดเจนว่าเตรียมจะปิดตำนาน Room 39โดยมนและโอแว่นใหญ่จะยังคงอยู่ในสังกัดส่วนทอมอิสรานั้นเตรียมเป็นศิลปินเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ